ุ่นมันต่อสู้กันนู่นต่อสู้กันสวัสดีครับถึงแล้วครับ The Grace ครับสมุทรสงครามอัมพวาครับเป็นบ้านพักสไตล์2ชั้นนะครับแล้วก็อยู่ริมแม่น้ำครับนี่น่าจะเป็นแม่น้ำแม่กลองนะครับวันนี้พาย่ามาครับกับยายนี่คือห้องครับจะมีเตียงมีโต๊ะนั่งเล่นนะครับมีทีวีแล้วก็มีร่มให้นะครับอุปกรณ์พวกสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมีน้ำมีตู้เย็นเล็กๆ1ตู้นะครับแล้วก็มีโต๊ะทำงานตู้เสื้อผ้าเล็กๆนะครับในกรณีที่เรามาพักนี่เป็นห้องน้ำครับอุ๊ยมันพื้นต่างระดับนิดนึงครับโอ้เป็นจากุซซี่ด้วยโอ้ทำดีพอสมควรเลยนะครับกับสมุทรสงครามที่นิยมพักกันแบบโฮมสเตย์นี่เป็นห้องอาบน้ำแล้วก็มีสระว่ายน้ำครับอยู่ด้านนอกแล้วก็มีเทอเรสให้เดินชมวิวก็ขึ้นไปชมวิวได้แล้วก็มีร้านอาหารนะครับริมแม่น้ำครับเขาก็มีรถกอล์ฟบริการด้วยนะครับในกรณีที่ใครที่มาเป็นครอบครัวนะครับก็ผมว่าสะดวกมากๆเลยนะครับแต่ว่าการเดินทางเข้ามาเนี่ยค่อนข้างจะลึกในมุมมองของผมนะครับเพราะว่าต้องผ่านสวนแต่ว่าผมว่าเมื่อมาเจอห้องพักแล้วก็วิวเนี่ยให้คะแนนนี้แบบว่าเกือบเต็ม10เลยนะครับเพราะว่าที่หักไปก็เพราะว่าการเดินทางเข้ามาเท่านั้นเองครับก็ถือว่าเขาทำใช้ได้เลยนะครับนี่ก็คือภาพรวมๆเดี๋ยวเราไปชมกิจกรรมพร้อมๆกันครับว่าวันนี้พาเจ้าตัวแสบไปทำอะไรบ้างครับหลังจากมาสักการะกรมหลวงชุมพรครับเดี๋ยวเราไปช้อปปิ้งร้านค้าใกล้ๆกันครับWe'll be right back.
วัดนี้เห็นคนในพื้นที่บอกว่าตัวโบสถ์ครับประดับด้วยเปลือกหอยครับพื้นฐานของโบสถ์เป็นไม้ครับแล้วถูกแกะสลักแล้วก็นำเปลือกหอยมุกครับมาตกแต่งโอ้สวยงามมากครับโดยทางวัดเนี่ยผมเชื่อว่าสมัยก่อนไม่ได้ติดเป็นเขาเรียกว่าแผ่นใสแบบนี้เพื่อที่จะป้องกันนะครับถ้าโดนน้ำภูมิอากาศแล้วน่าจะทำให้หลุดลอกได้ตอนนี้ทางวัดได้บูรณะเคลือบด้วยแผ่นใสพลาสติกทั้งหมดครับมาขิงว่าข้างล่างมีจัดสตรีท